สบายทุกคนเนาะพบกับซองเบาคำเซนแนลเซ็กเซนเคยวันนี้พาทุกคนมาเลาะเขตดอนหนูนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงออกพรรษากันนะมาเบิ่งสภาพการจราจรแล้วก็ความเป็นอยู่เนาะบริเวณดอนหนูนจะเป็นจังได๋ถ่ายมาประกอบให้ทุกคนได้เบิ่งที่จริงก็เคยถ่ายในระยะนึงละกลับมาถ่ายเต็มน้อยนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลมาแล้วซะเนาะมาเก็บภาพวิดีโอให้ทุกคนได้เบิ่งเป็นระยะไปนี่ก็เป็นตลาดดอนหนูนทุกคนแค่คนก็บ่หลายปานใดเนาะช่วงนี้บ่เข้าใจว่าเป็นหยังย้อนเขาไปลิ้นบุญบ่แล้วบ่จักเนื้อขายดอกไม้ทูบเทียนต่างๆขนมข้าวต้มมะกล้วยเนาะตามทุกคนได้เห็นนี่แหละคือว่าดอนหนูนก็เป็นบ้านใหญ่ครับทุกคนเป็นบ้านที่จุดตัดผ่านไปเส้นทางต่างๆในประเทศลาวสมมุติว่าเขาจะไปบ้านเกินเนาะหรือว่าไปปากซันบ้านไฮปากเงิมก็ต้องก่ายทางดอนหนูนทุกคนก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งว่าทัศน์เนาะที่จริงเส้นทางอื่นก็มีอยู่แต่ว่าทางนี้ก็เป็นทางแยกนะเนาะตะกี้ก็เป็นทางลักปัจจุบันคนก็ยังนำใช้เส้นทางรถปกติทุกคนอันนี้ก็แมนขวาข้ามทางรถไฟเนาะเพิ่นเขียนใช่ว่ากลุ่มบริษัททางรถไฟเลข2สปจีนของรถไฟนี่ก็เริ่มออกมาแต่เขตบ้านไทรทุกคนบ้านไทรบางไทรธานีตอนเป็นสถานีใหญ่หรือเขาห้องมาสถานีเวียงจันทร์ก็เป็นที่ตั้งของห้างขายเครื่องก่อสร้างเนาะอาหารการกินตามทุกคนได้เห็นนี่แหละนี่ก็เป็นเขตบ้านไทรสว่างบางไทรธานีมีห้างตีสุวิทย์การยางเนาะห้างเฟอร์นิเจอร์โซฟีเสียทีแต่ว่าบริเวณถนนหนทางนี่มีขี้ดินค่อนข้างหลายทุกคนเวลาสุกเสริญเวลาเบรกรถอย่างมานี่มันค่อนข้างเจือกเนาะเบรกบ่อยู่ซั่นซะถึงเบรกสิอยู่แต่กับติดรถมันเกาะทางกับบ่ค่อยอยู่ปานใดเนื่องจากมีขี้ทรายเจ้ทุกคนเพิ่นจะเขียนบอกนะป้ายนะเลี้ยวซ้ายนี่ไปบ้านเกิดนี่50ลักเนาะไปบริคัมไซเมืองปักซันนี่แม่น133ลักที่ว่าจุดนี้เริ่มเป็นจุดทางแยกเลยทุกคนเนาะที่จะไปจุดหมายตามที่ทุกคนได้เห็นน้ำกันแหละนี่คือวงเวียนดอนหนูนเนาะก็มีต้นไม้ต้นตอกกระจายกันเป็นส่วนขนาดย่อมมาซะส่วนน้อยเนาะไม่เท่ากับมาซื้อโฟมเนาะไปไต้ไฟออกพรรษาเป็นวงเวียนดอนหนูนทุกคนเดี๋ยวมือนี้เบาคำสิเลือกไปทางนี้เนาะเลือกไปทางหลัก16แต่ก็มีบริษัทต่างเจริญต่างเจริญ TCR เนาะ Homestone เนาะนี่ก็เป็นจุดลานรถคนจะไปตางแข็งลงสู่ภาคใต้จะลานรถในจุดนี้บางคนเขาขึ้นยูคิวทุกคนบางคนเขาก็ขึ้นยูสามแยกดอนนูนเนี่ยเนื่องจากไปคิวมันอาจจะไกลเนาะคนไทยบ้านในเขาก็สิมาลัดอยู่แถวนี้แต่มันก็ต้องมารุ่นอีกบ้านนึงว่าสิมีตังนางพอบอเนาะช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงไหนที่ว่ามันคนเดินทางไลน์นี่บางเท่ากับให้นางตั้งเสริมนะรถเมย์อยู่แล้วจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเรื่องของระเบียบการขึ้นรถนี้ยังบ่ทันได้ว่าจำกัดละเอียดเถอะนะสมมุติรถเมย์นี่ชี้ใช่ไหมบนนางเนาะรถเมย์บางคันเขาเอาตั้งเสริมขึ้นตั้งบนธรรมดาเนี่ยแหละมันก็จะขึ้นได้ประมาณเพิ่มอีกประมาณ20คน10คนนั่งแง่กันไปเนาะผู้ใดบ่ทันผู้ใดสิท่ารถคันอื่นก็ต้องได้
ใช้เวลาเนาะเพราะบางเที่ยวรถมันก็มีจำกัดนะออกเที่ยวหนึ่งมือหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวนะสมมติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายกันหนึ่งนะที่ยังปรากฏเห็นในประเทศลาวอยู่เนี่ยเขตบันไซทุกคนเขตบันไซเขตรถหนุนเนาะอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนตัดภาพไปเบิ่งเขตลักษณะเด่นทุกคนประเขตนี้เขาได้ถ่ายมาแล้วในระยะหนึ่งเนาะอันนี้ถ่ายคร่าวๆทุกคนได้เบิ่งเนาะทวนความจำเขตดอนนูนเขตบ้านไซสว่างเบิ่งเดินทางต่อทุกคนพอกันเขตนี้ก็เป็นเขตรับ19ทุกคนเนาะ19ซาวซอเอสนะอยู่บริเวณนี้เมื่อกี้นี้คันเฮาก่ายในเรื่องทางเดินทางเข้าเขตบ้านดงบังทุกคนแต่ว่าตัวนี้นี่แม่นเส้นทางที่ไปลักซอเอสไปเบิ่งน้ำกันในปัจจุบันนี้เส้นทางลักซอเอสเนาะเปเพคือเพิ่นเว้าบ่ทุกคนเพราะว่าเพิ่นลงข้าวนี่แม่นเปเพเนาะแต่ว่าซาเปาคำมา 4-5 เดือนแล้วนี่ก็มีขุ่มอยู่ได้มาเบิ่งสภาพความเป็นจริงน้ำกันในปัจจุบันนี้เป็นจังได๋ทุกคนอีปรมันปีเตอร์ลาวนี่ก็ปิดนะทุกคนนะปีโตนี่เขตนี้ก็เป็นเขตหนึ่งที่ว่ามีธุรกิจนะเกี่ยวกับรถหลายห้างทุกคนนี่ก็อินซีทองมอเตอร์เนาะขาออกขาเข้าจำกัดอันนี้ก็เวียงจันทร์อุตสาหกรรมแก๊สเนาะเป็นอาคารถ่ายต่างๆเนาะไฮโดรเจนต่างๆอยู่นี่นะโรงงานออกซิเจนห้างขายเครื่องวัสดุต่างๆทั้งไฟฟ้าลูกหมาคาร์บอยมีการเลี้ยงแบเลี้ยงสัตว์อยู่ต่างแคมป์ทางหน่อยนึงทุกคนโอ้นี่ผู้สาวมาถ่ายฮูบกับดอกขี้กากทุกคนโอ้ภาษาอื่นห้องมาจากไหนทุกคนเนาะแต่ภาษาเราห้องว่าดอกขี้กากครับนี่โอ้ภาษาหลายแห้งก็เป็นดอกไม้ที่บานในช่วงระยะนี้ทุกคนเนาะช่วงระยะต่อไปก็สิแห้งลงเนาะและดอกมันก็สีนั้นเป็นสีน้ำตาลเข้าเป็นคือบักนัดนะทุกคนเนาะคล้ายๆบักนัดดอกมันนะแต่มันน้อยน้อยทอนิโปนิซี่เลยนะเนี่ยจะมีปัญญาโฮมเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแต่งบ้านเนาะคู่มาเสียงลมจะแห้งก็เสียงเบาคำบ่เนาะตอนนี้ใช้รถขี่ด้วยความไวประมาณ3กิโลเมตรทุกคนสาวสปายหน่อยนึงโอ้รถ66หลายทุกคนเนาะรถ CR 66คือว่าเป็นทีต้านของค่ายทหารใหญ่ทุกคนเขียนเนี่ยมีค่ายทหารลักษณ์เอสต่างๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องของทหารของกองทัพมาตุนชนะเนี่ยมีห้างขายปีนขายจีเป็นฮ้อนว่าวิทยาคารเทคนิคการทหารทุกคนโตลักษณ์เอสเนี่ยนี่ก็เป็นปตท.แล้วคนจะเดินทางลงใต้นี่บางคำเชื่อว่าประมาณ 80% เนาะต้องแวะปั๊มปตท.ตัวนี้เนื่องจากเป็นจุดนัดพบเนาะเป็นปั๊มใหญ่แน่ที่ว่ามีบริการจิฟฟี่มีห้องน้ำมีห้างของฝากของต้อนอเมซอนเนาะอยู่ในปั๊มถือว่าคนใช้บริการก็หลายทุกคนที่ปั๊มปตท.ตัวนี้ปตท.ลักซอเอสเขาจะห้องเนาะส่วนด้านหน้าก็เป็นไฟแดงลักโซเอตทุกคนไฟแดงลักโซเอตเลี้ยวขวาก็จะไปสู่เขตทางซิลาซิปีนะทุกคนขอห้องมาเขตหนึ่งกูแหละเอาคำกูโปรเจอร์เพิ่นเขียนว่าโคกสะอาดทุกคนเลี้ยวขวาจะเป็นเดินบินเป็นเดินบินโคกสะอาดมาเบิ่งว่าเป็นยังไงเส้นทางทุกคนเพราะว่าเพิ่นมายากแหงเนาะทางขี้ฝุ่นว่าจังซะทางขุมนี่ก็เป็นห้านเฟือแซ่บ
เมล่อมทุกคนจะกี่คนก็ลายเป่าคำแบบโอ้ยจะกินโอ้ยจะกินเป็นไงเนาะเออเรากี่คนใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งทุกคนเนาะที่เพิ่นลัดขึ้นรถจะไปเหนือไปใต้มาขึ้นอยู่นี่เนาะเพราะว่ารถบางคันไปเชียงขวางกระแลนทางนี้ทุกคนเนาะจะมีรถหลายแบบเลยรถ25บนนางรถตู้รถ45บนนางจุดใดที่เป็นจุดสุ่มนี่แม่นเพิ่นจะลัดขึ้นรถโลดทุกคนเนาะเนื่องจากเพิ่นบ่อยากเดินทางไกลเข้าไปในเมืองไปขึ้นอยู่คิวเนาะและการลัดขึ้นรถนี่ก็มี2มาตรฐานนะบางเทื่อก็ได้ราคาถูกก่อนบางเทื่อพอได้ราคาแพงก่อนเนาะเอาแล้วแต่สิต่อรองสกิลไผมันทุกคนนี่แถวนี้ก็เป็นชุมชนเนาะชุมชนเขาจะห้องว่าบ้านหลักซอยเอ็ดก็เส้นทางก็คุ้มหลายสมควรทุกคนแต่ว่าคุ้มโพใหญ่หลายถือว่าไปได้เรื่อยๆมีห้างซีทีเนาะห้างขายนายยูนิกินห้ามขายเกลือทุกคนกี่นี่เบาคำเบาพิษเนาะเลี้ยวขวานไปโคกสะอาดถึงแล้วทุกคนเนาะมันเป็นบ่อเกลือโคกสะอาดแต่ข้างหน้าไปซื้อบนสนามบินแฮนแมนโคกสาทุกคนเป็นสนามบินจะห้องมาจากไหนกันวะสนามบินฝึกแอบเนาะสนามบินฝึกแอบยนต์ขนาดน้อยดูสนามบินส่วนโตนี่เงินผักละซอยเอ็ดเรือบรรทุกก็ไล่ทุกคนเรือบรรทุกเวียดนามเรือบรรทุกไทยลาวก็จะปรากฏเห็นอยู่นี่ทุกคนเนาะเรือบรรทุกเนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางหลักเด้ออันนี้เมนเส้น 13S จะทุกคนเนาะอยู่ในแผนที่มันจะโซขึ้นดอก 13S เนาะหมายความว่าเส้นทาง13ใต้เนาะภาษาอังกฤษก็สิเมนเซาเทิร์นนะทุกคนเนาะ13เซาเทิร์นหมายเลข13ห้างขายเครื่องขายเกลือขายเอ่ยขายเครื่องหัตถกรรมสุดฮอนด้าเปิดใหม่ทุกคนนี่แม่งเส้นทางลักด้วยทุกคนโครงการมันจะมีอยู่เนาะแปลงซ่อมแปลงเขตทางขยายทางสี่เลนแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังบนนั้นสำเร็จเถื่อเนาะคนจักก็บ่เห็นนะนี่ทางเข้าบ้านหัวเชียงก่อนเขตอุตสาหกรรมโนนทองเนาะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มรวมไซเซนทาตัวรถขายริมเข้าขายฟอยขายเอ่ยขายรถจักรเนาะนี่ขายฟุ้ยอยากได้ฟุ้ยอยากได้อย่างต่างๆมาซื้อนี่เลยมีครบเนาะแต่ว่าฟุ้ยบางอันก็มีสารเคมีไว้ล่างไปเลยเอาทุกคนขายรถมือสองขายทิปเข่าทิปน้ำเครื่องจักสานขายเป็ดขายไก่
หลายอย่างอยู่ให้เราทุกคนตามทุกคนได้เห็นนี่แหละนี่ก็รถขายเครื่องจักรสานฟุ้นหลายทุกคนทางก็เปรย์พอสมควรอันนี้ก็รักซอส3ทุกคนเป็นห้างกาแฟเนาะรักซอส3ปัจจุบันนี้เพจก็เปิดอยู่หาเบอร์ทางหน้าทุกคนเนาะเราคำคือสิบไม่ได้เข้าไปดอกเอาเป็นบรรยากาศอ้อมรอบซื่อๆเนาะเพิ่นเขียนว่าเมียงซอส3กิโลเมตรฟาร์มคาเฟ่เนาะก็เป็นสวนดอกไม้ทุกคนเราคำเคยเข้าไปสุดหนึ่งละแต่ไม่มีอย่างไรเป็นสวนดอกไม้มานั่งลินมาลมเบี้ยมาถ่ายรูปก็ได้นะพาลูกหลานมาลินก็ได้เนี่ยเป็นสวนดอกไม้ต่างๆมีหนองปลาน้อยๆอยู่นี่ทางค่อนข้างลำบากทุกคนถือว่ารถนี่มันใช้ความไวบ่ได้เลยเนาะกระเลงกายซ้ายนี่หมายความว่าหัวต่ำเพดานรถพุ่นเลยเนาะรถจักรใหญ่ขี่ประมาณ10ปลายไปเรื่อยๆว่าซั่นซะเพราะเส้นทางนี่ยังผมมีกดจักเข้ามาผัวแบ่งเธอเนาะสุดนึงก็เห็นเพื่อนบุกเบิกอยู่นะบุกเบิกสองฝากข้างทางนี่แหละแล้วก็หยุดไปเนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี่ก็ยังคือเก่าอยู่รถเก๋งเงียบเงียบเงียบระหว่างทางผมว่าผู้ใดซีมาเก็บเนาะเหลือปล่อยมันปิวไปตามนั่นบ่ปิวไปตามสายลมบ่นี่ก็รถแก้เบียร์รถ12ล้อโป่งใหญ่นี่ก็รถแลนด์ครูเซอร์ทุกคนแก้รถไถรถไทยเพลย์แรงกูเซอร์มาแก่เก่าเติบทุกคนเนาะแถวนี้ก็แมนหลักเท่า4ทุกคนเนาะเดี๋ยวว่าคำจะพาทุกคนสำรวจเขตนี้หน่อยนึงหลักเท่า4เนี่ยก็เป็นอย่างเขาห้องว่าเป็นที่ตั้งของเมียงวะสุสานนครเก่าทุกคนสุสานนครเก่าเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งข้างหน้าซะแล้วบางคำก็จะปิดคลิปแล้วเพราะว่าจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวทุกคนได้เบิ่งต่อนะค่อนข้างมีลมพัดนิดนึงทุกคนเนาะเนื่องจากหนึ่งมีพายุเข้าแน่ท้องฟ้ากับสีมืดครึ้มนิดนึงเอ๊ะวันนี้เพิ่นจะเขียนใช่ว่าประเทศชาติเนาะและประชาชนลาวบรรดาเผ่าขอจารึกและจดจำผลงานคุณงามความดีอันล้ำเลิศของบรรดาผู้นำพรรคและพนักงานนักปฏิวัติแต่ละรุ่นที่ได้เสียสละชีวิตในภารกิจแห่งการต่อสู้ฮุกฮานของจักรพรรดิภายนอกญาติเอาความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยอันสมบูรณ์แบบสร้างตั้งระบอบใหม่ประชาชนประชาธิปไตยในวันที่2ธันวาคม1975ทุกคนเนาะ
ะเป็นสุสานนรกเก่าทุกคนสุสานการน้ำมาซะก็จะตั้งอยู่นี่เพื่อนกับบริหารให้เข้าไปทุกคนเนาะเนื่องนอกจากจะมีเบี้ยมีการมีอย่างมีความเกี่ยวพันทางเครือญาติว่าจังซะเนาะหรือว่าในช่วงของพุทธบุญใหญ่กระสิบป้อยคนเข้ามาสักการะบูชาเนาะผู้ใดสนใจก็มาได้ทุกคนบอกคำก็จะเลาะห้องบริเวณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวพาทุกคนเลาะต่ออ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนเนาะคลิปนี้ขออนุญาตตัดจบเพียงเท่านี้นะกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เนาะซอกบอกคำเป็นกำลังใจทางบอกคำได้สร้างสคริปต์ใหม่ทุกคนแล้วพบกันทุกคนเนาะเดี๋ยวถ่ายวิดีโอบนใหม่มาฝากบ๊ายบาย